ไปต่อกันที่รายการแข่งขันจักรยานทางไกลที่กำลังแข่งกันอยู่ประเทศเวียดนามนะคะทัพนักปั่นสาวไทยของเรานี่คว้าแชมป์ไปถึง4สเตจแล้วค่ะนักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันรายการจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติบีวาเชครับ2023ที่ประเทศเวียดนามนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันสเตจที่4นักปั่นสาวทีมชาติไทยก็ผนึกกำลังทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะในช่วงแรกกมลรดาขาวปอดคุมเกมอยู่หน้ากลุ่มใหญ่นะคะเมื่อถึงจุดแย่งชิงความเร็วจุดที่1กิโลเมตรที่36จุธาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับ3นะคะส่วนเจ้าความเร็วจุดที่2ช่วงกิโลเมตรที่82ปรากฏว่าชนิพรบัตติยะนะคะที่อยู่กลุ่มนำได้อันดับที่2ค่ะจากช่วงที่ปั่นขึ้นเขาชนิพรหนีออกจากกลุ่มนำตีคู่มากับเซงชินชิวนะคะซึ่งเป็นนักปั่นทีมไชนิสไทเปจนกระทั่งช่วง500เมตรสุดท้ายนักปั่นไชนิสไทเปพยายามหนีสุดฤทธิ์แต่ว่าชนิพรของเราค่ะมาเร่งเครื่องแซงได้สำเร็จในช่วง50เมตรสุดท้ายที่เป็นเนินขึ้นเขาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่4ไปครองด้วยเวลา3ชั่วโมง17นาที58วินาทีพร้อมกับยึดตำแหน่งผู้นำเวลารวมได้สวมเสื้อเหลืองแทนนะคะเพชรดารินสมราชคว้าตำแหน่งเจ้าภูเขาประจำสเตจที่4ไปอีก1รางวัลทำให้ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา4สเตจนั้นนักกีฬาหญิงไทยของเราก็กวาดไปได้ทั้งหมดซึ่งแชมป์สเตจที่1และสเตจที่2เป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์เพชรดารินสมราชได้แชมป์สเตจที่3และชนิภาขออภัยค่ะชนิพรบัตริยะนะคะพลเอกเดชาเหมกระสีค่ะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเปิดเผยว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์เนี่ยยังรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วได้ครองเสื้อฟ้าต่อไปสำหรับการแข่งขันสเตจที่5ในวันที่12มีนาคมจะแข่งขันกันในรูปแบบไครทีเรียมรอบบึงในเมืองดาลัดรอบละ5กิโลเมตรจำนวน10รอบระยะทางรวม50กิโลเมตรมีจุดเจ้าความเร็วหรือ IS ในรอบที่3และรอบที่6ซึ่งการแข่งขันค่ะยังเหลืออีก6สเตจก็ขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นสาวไทยให้สร้างผลงานกันต่อไปค่ะ